ซึ่งอิตาลีเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ถือว่าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะล่าสุดตอนนี้หลังจากที่ประกาศปิดเมืองไปแล้วไม่พอค่ะไม่สามารถยับยั้งการระบาดของโควิดสิได้ก็ได้มีการประกาศปิดประเทศตามมาแล้วนะคะประชาชนกว่า60ล้านคนได้รับการขอความร่วมมือให้อาศัยอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นค่ะโดยมาตรก,การนี้ประกาศมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ปิดเมืองเป็นปิดประเทศนะคะบังคับใช้อย่างน้อย3สัปดาห์ด้วยกันประชาชนถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้มี หมายรับรองด้วยแล้วก็สามารถเดินทางไปทํางานหรือว่าเป็นเหตุผลทางด้านสุขภาพนะคะหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นก็จะต้องพักอยู่ในบ้านนะคะทั้งนี้การชุมนุมของผู้คนจํานวนมากก็ให้งดไปก่อนส่วนกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าการพบปะกันที่บาร้านอาหารก็ต้องนั่งห่างกัน1เมตรอย่างเป็นอย่างน้อยนะคะส่วนในการแข่งขันกีฬาต่างๆก็งดเช่นกันค่ะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่อิตาลีนะคะปกติแล้วจะมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น จำนวนมากเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ประกาศปิดประเทศไปแล้วกลายเป็นเมืองผีเลยค่ะที่เรียกว่าโกสทาวนะคะ mm. ก็ไม่มีคนเข้ามานั่งที่ร้านอาหารส่วนที่บริเวณของจตุรัสกัมโปเดอฟิโอรีค่ะที่ปกติจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมาดื่มกินกันเป็นจํานวนมาก mm. ก็พบว่าเป็นเมืองร้างเลยนะคะหลังจากที่ประกาศปิดประเทศซึ่งเนื่องจากามีการระบาดของโควิด19เนี่ยแหละค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ